กฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่693เรื่องที่1โปยานอนหลับคนเราสามารถทำเรื่องชั่วๆได้เมื่อต้องการในสิ่งที่ต้องการบางคนเกิดมาฐานะดีความรู้ดีต้นทุนเหนือกว่าคนอื่นแต่ว่านิสัยแย่ทำตัวต่ำตมจนน่ารังเกียจความชั่วที่เขากระทำโดยไม่คำนึงถึงว่าผู้ที่ได้รับผลจากการกระทำนั้นได้รับความทุกข์ทรมานเช่นไรแต่ใครทำอะไรก็ได้รับผลเช่นนั้นเช่นกันทำชั่วมากผลกรรมที่คืนสนองก็มากเช่นเดียวกันดังเช่นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่เกิดมาพร้อมศัพท์แต่กลับทำตัวต่ำช้ากับผู้หญิงที่เขาชอบแต่ไม่กล้าสู้หน้าแอบกระทำชั่วจนผู้หญิงคนนั้นต้องทุกข์ทรมานแสนคือชื่อซึ่งเป็นนามสมมุติเขาเป็นลูกเฒ่าแก่ที่อยู่ในตำบลหนึ่งทางภาคอีสานฐานะทางบ้านร่ำรวยรูปร่างหน้าตาเขาก็ดีการศึกษาก็เหนือกว่าผู้ชายหลายคนเขาเรียนจบมหาวิทยาลัยชื่อดังอีกทั้งกำลังต่อปริญญาโทแสนนั้นยังไม่มีครอบครัวแต่ก็คุยผู้หญิงไปทั่วไม่ลงหลักปักฐานกับใครเขาชอบกินแบบลับๆใครก็ตามที่ถูกใจเขาก็จะแอบไปหาความสุขด้วยกันให้เงินบ้างไม่ให้เงินบ้างส่วนความมั่นคงหรือคำมั่นสัญญาว่าจะแต่งงานกันนั้นอย่าได้หวังวันนั้นเขาอยู่ที่ร้านในตลาดมองดูผู้คนที่ผ่านไปมาเขาสะดุดตากับผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาสะสวยรูปร่างดีเธอขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่ข้างๆร้านเธอคนนั้นสวมเดรสสีหวานเน้นรูปร่างที่มองดูสวยงามเวลาเดินไปทางไหนก็จะมีแต่หนุ่มๆมองตามแสนอยากรู้ว่าเธอคนนี้คือใครและอยากจะรู้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนเป็นลูกเต้าเหล่าใครอยู่ใกล้หรือไกลจากตลาดเขาก็ได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้เขาถูกใจในความสวยและก็ความเซ็กซี่ของเธอไอ้แหวงเอ็งว่ามอเตอร์ไซคันนั้นสวยไหมวะแสนถามลูกน้องที่กำลังเย็บกระสอบถั่วเขียวลูกน้องหันไปมองมอเตอร์ไซของผู้หญิงคนนั้นแล้วก็พยักหน้าสวยดีครับเฒ่าแกใช่เขาว่าจะซื้อมาขี่สักคันเอ๊ะแล้วเองเคยเห็นผู้หญิงเจ้าของรถไหมว่าหน้าตาสวยดีข้าไม่ค่อยได้อยู่ที่นี่รู้จักคนไม่เยอะนักหรอกอ๋อโฉมเธอชื่อโฉมเหรอสวยเหมือนชื่อเลยนะเท่าแกอย่าบอกนะว่าจะจีบยายโฉมนี่แหวงทำเสียงล้อๆเมื่อได้ยินเสียงแสนชมผู้หญิงที่ชื่อโฉมว่าสวยไม่อยากจีบร็อกแค่หน้าตาเขาเตะตาข้าเท่านั้นอย่างว่าแหละผู้หญิงสวยๆอย่างนี้คงมีแฟนแล้วมั้งมีผัวแล้วนั่นไงข้าว่าแล้วแต่เลิกกับผัวไปแล้วคือว่าโฉมเนี่ยเป็นเมียน้อยเขาพออยู่กับผัวสักพักเขาก็สร้างบ้านให้อยู่นางเมียหลวงรู้ข่าวก็ตามมาราวีจนเลิกกลากันไปแหวงเล่าให้ฟังอย่างละเอียดแสนหัวเราะเบาๆเป็นการกลบเกลื่อนความรู้สึกที่แท้จริงที่เขาสนใจโฉมงั้นตอนนี้ก็โสดละสิโสดแต่เขาก็ไม่สนใจผู้ชายคนไหนหรอกผู้ชายหลายคนจะจีบแต่เธอก็จะเฉยบอกว่าเบื่อมากอยากอยู่คนเดียวไปสักพักเองรู้จักบ้านเขาไหมรู้จักอยู่ไม่ห่างจากร้านเท่าไหร่นักหรอกประมาณ2กิโลปลูกใหม่เป็นบ้านปลูกใหม่หลังสีฟ้ารั้วสีน้ำตาลฝั่งขวามือน่ะถ้าเราหันหน้าไปทางเหนือข้ารู้ข้าเคยผ่านเหมือนกันยังคิดว่าบ้านใครนะสร้างใหม่แล้วก็สวยดีหลังนี้ใช่ไหมที่ผัวเขาสร้างให้ใช่ครับเท่าแกอยากจะไปเที่ยวไหมล่ะจะพาไปผู้หญิงคนนี้ไม่หยิ่งหรอกเราแกล้งไปถามว่าปีนี้ปลูกอะไรบ้างเขาทำไร่หรือทำแต่จ้างซะส่วนใหญ่สวยขนาดนั้นคงจะทำเองหรอกนะ
แหวงกล่าวด้วยสีหน้ายิ้มยิ้มแล้วก็ทำงานต่อไปไม่สนใจสิ่งรอบตัวแสนจึงแอบมองโฉมมาที่รถและขี่ออกไปช้าๆเขาอยากที่จะเป็นเจ้าของเรือนร่างงามเพราะถูกใจเธอเป็นที่สุดผู้หญิงที่เซ็กซี่ชวนมองถ้าได้ตามความต้องการเขาจะมีความสุขมากแหวงพาแสนมาที่บ้านโฉมทำทีว่าผ่านมาแถวนั้นแล้วก็ทักทายสาวให้คนสวยยกมือไหว้แสนเพราะเป็นลูกชายเฒ่าแก่ในตลาดจากหน้าตาก็คงจะอายุมากกว่าเธอเฒ่าแก่แสนไม่ค่อยอยู่ที่ร้านหรอกตอนนี้เรียนปริญญาโทดีจังค่ะเฒ่าแก่ที่มีโอกาสได้เรียนฉันเรียนจบแค่ม.3ก็ไม่ได้เรียนต่อช่วยพ่อแม่ทำไร่คุณโฉมปลูกอะไรอยู่หรือครับข้าวโพดค่ะและจะลงพวกแตงกวามีคนสั่งไว้เอาไปขายในตลาดก็ปลูกหมุนเวียนกันไปได้ผลบ้างไม่ได้บ้างก็ยังดีที่มีไร่ไว้ทำกินบ้านสวยนะครับจู่ๆแสนก็ถามเรื่องบ้านแล้วก็มองไปรอบๆเห็นว่าไม่ได้ติดเหล็กดัดบางทีอาจจะยังไม่ใส่หรือเธอไม่มั่นใจว่าที่นี่ไม่มีขโมยขอบคุณค่ะสามีทำไว้ก่อนที่เราจะเลิกกันแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยดีเท่าไหร่ค่ะอ๋อก็ค่อยๆทำไปครับเป็นกำลังใจให้ผมยินดีที่ได้คุยกับคุณโฉมเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเจอแล้วก็ช่วยทักทายกันด้วยนะครับขอบคุณค่ะเฒ่าแก่โฉมยกมือไหว้แล้วก็มองแสนด้วยสายตาชื่นชมแต่เธอไม่ได้ชอบเขารู้ว่าคนรวยระดับเขาคงไม่มองผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาผู้หญิงที่เหมาะสมกับเขามีมาให้เลือกมากมายถ้าเขาสนใจเธอก็คงจะเป็นได้แค่เพียงนางบำเรอหรือว่าเมียน้อยเท่านั้นพอกันทีสำหรับชีวิตเมียน้อยเธอจะไม่ย้อนกลับไปสู่วังวนเก่าๆอีกแล้วเธอจะหาผู้ชายที่ขยันทำงานไม่รังเกียจอดีตที่ผ่านมาเรื่องจนไม่สำคัญเดี๋ยวก็มาสร้างฐานะด้วยกันได้แสนจึงอยู่นอกสายตาเธอคบหาเพื่อช่วยในการรับเรื่องซื้อพืชไร่เท่านั้นถ้าเขาหวังมากไปกว่านี้ก็คงจะยากเธอไม่เปิดโอกาสให้เขาแน่ทางด้านแสนที่หงุดหงิดหลังจากเที่ยวไล่เที่ยวคือไปมากับบ้านโฉมหลายครั้งซื้อของกินของฝากไปให้แต่ไม่ได้ผลเธอหาได้สนใจแต่อย่างใดให้ได้แค่ความเป็นเฒ่าแก่กับคนขายของเท่านั้นเขาเคยจีบแต่โฉมรู้ทันบอกปัดแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้เขาอยู่ตามลำพังกับเธอแสนไม่พอใจหาทางที่จะเล่นงานเธอในเมื่อพูดดีๆแล้วผู้หญิงไม่เล่นด้วยเขาก็จะต้องใช้วิชามารทำเรื่องชั่วร้ายเพราะต้องการที่จะได้โฉมเป็นเมียแม้ไม่อาจได้ในขณะที่เธอรู้สึกตัวเขาก็ต้องทำในขณะที่เธอไม่รู้สติไร้ความรู้สึกเขาไม่ถือสาเพราะได้รับความสุขเพียงครั้งเดียวแสนไปที่บ้านโฉมอีกครั้งคุยปกติไม่จีบแต่อย่างใดเขามั่นใจว่าเธอไม่พิศวาสในตัวเขาแน่ๆที่ทั้งหล่อทั้งรวยความรู้ดีแสนรอให้เธอเผลอเอาดินน้ำมันไปแอบปั๊มลูกกุญแจไว้จากนั้นเขาก็ขอตัวกลับแล้วก็ไปที่ช่างทำกุญแจสำรองไว้แสนมั่นใจว่าครั้งนี้จะจัดการม่ายสาวให้เป็นของตัวเองอย่างง่ายดายและเธอไม่รู้ตัวว่ากำลังตกอยู่ในอุ้งมือมัจจุราชเฒ่าแก่ไม่ไปบ้านยายโฉมแล้วเหรอแหวงถามเจ้านายที่ยังคงอ่านข้อความในโทรศัพท์มือถือราคาแพงแสนได้ยินดังนั้นก็เงยหน้าขึ้นมองเขาไม่ชอบข้านี่นะไม่มีประโยชน์หรอกเฒ่าแก่ตัดใจแล้วเหรอออย่าถามมากไม่ยุ่งก็คือจบในเมื่อผู้หญิงเขาไม่ต้องการเราก็ถอยออกมาจะได้ไม่เจ็บคนอย่างเฒ่าแก่ยังมีผู้หญิงเข้าคิวรออีกตั้งเยอะเลยนะครับอย่าพูดเลยเขาไม่สนใจใครทำงานแล้วก็เรียนเพียงอย่างเดียวชายหนุ่มทำเป็นไม่สนใจแล้วก็เอนร่างลงกับเก้าอี้คิดหาวิธีเล่นงานม่ายสาวในยามที่เขาไม่รู้ตัวเขากำหนดวันที่จะเล่นงานเธอให้หนักดึกแล้วคนต่างจังหวัดต่างนอนหลับความเงียบทุกอนูโดยเฉพาะในคืนเดือนดับแสนจอดรถมอเตอร์ไซค์ซ่อนไว้ในพงหญ้า
แต่ไม่ห่างจากบ้านของโฉมเท่าใดนักเขาเดินลัดเลาะไปยังบ้านหลังงามที่ตระหง่านอยู่ในความมืดบ้านหลังนี้ไม่ได้เลี้ยงหมาจึงสะดวกในการเข้ามาแสนไขกุญแจเข้าไปในบ้านอย่างง่ายดายเพราะโฉมอยู่บ้านหลังนี้เพียงคนเดียวเขารู้ว่าเธอนอนห้องไหนไขกุญแจเข้าไปอย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดเสียงเขาค่อยๆเปิดประตูเข้าไปเขาเห็นโฉมนอนหลับสนิทบนเตียงเธอไม่รู้ตัวว่ามีคนเข้ามาในห้องแสนเอาผ้าที่มียาสลบหยดลงไปแล้วก็โปะใบหน้าของเธอหญิงสาวสะดุ้งดิ้นอึกอักเพียงครู่เดียวก็นิ่งคอเธอเอียงตกจากหมอนแสนยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อรู้ว่าอีกไม่นานเขาจะได้ครอบครองร่างงามของเธอหญิงนักนะนางแม่ไม้เธอไม่มีอะไรดีสักอย่างนอกจากความสวยแต่เธอยังจะต้องถูกฉันขยี้จนย่อยยับสวยเหลือเกินแสนกระทําการชั่วร้ายย่ำยีไม้สาวด้วยไฟปรารถนาแห่งกุลกามไม่สงสารเธอแม้แต่น้อยเมื่อจบสิ้นเขาจัดการให้เธอนอนในท่าปกติแล้วก็กลับออกไปทำราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับค่ำคืนนั้นคือความสุขยากที่จะลืมเลือนสายแล้วโฉมขยับตัวปวดหัวจนแทบจะระเบิดแล้วก็มึนงงเธอยังเบลอๆนอนนึกถึงเรื่องที่ผ่านมาว่าทำไมถึงหลับลึกและก็ตื่นสายขนาดนี้สิ่งที่รู้สึกตามมาก็คือระบมไปทั้งตัวเหมือนถูกกระทําย่ำยีผิดปกติกว่าเดิมแต่เธอมั่นใจว่าไม่มีใครเข้ามาในบ้านรวมถึงห้องนอนของเธอเพราะกดลูกบิดปิดจนทุกหมดทุกด้านทุกอันทำไมเรามีความรู้สึกเหมือนโดนทําอย่างนั้นหรือว่าเราฝันไปแต่ทำไมมันระบมอย่างนี้ไม่รู้หญิงสาวทุกข์ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอมั่นใจว่าจะต้องมีเหตุการณ์ถูกกระทําชำเราแต่ไม่รู้ว่าใครทำและเข้ามาในบ้านเธอได้อย่างไรหรือว่าเราหลอนไปเองก็ไม่รู้ไม้สาวเก็บความสงสัยไว้เพียงคนเดียวไม่กล้าเล่าเรื่องดังกล่าวให้ใครฟังเพราะกลัวคนจะหาว่าบ้าหรือว่าจิตหลอนเธอกลัวว่าเรื่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นอีกจึงให้เพื่อนมานอนเป็นเพื่อนอ้างว่าเหงาอยากมีเพื่อนนอนคุยด้วยเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านแล้วก็เข้าไปในบ้านกินข้าวคุยกันดูโทรทัศน์แล้วก็เข้านอนโฉมอุ่นใจเมื่อรู้ว่าปลอดภัยสิ่งที่คิดว่าจะเข้ามาทำร้ายคงจะไม่กล้าทุกวันนี้เธอกลัวคนมากกว่าผีคืนนั้นแสนแอบเข้ามาอีกพอเข้าไปในเขตบ้านเขาก็ชะงักเมื่อเห็นรถมอเตอร์ไซค์จอดแล้วก็มีไฟสว่างออกมาจากบ้านเขารู้ว่าจะต้องมีคนอยู่ด้วยจึงไม่กล้าที่จะไปกระทําย่ํายีเขากลับไปด้วยอาการหงุดหงิดโฉมให้เพื่อนมานอนคุยทุกคืนสลับกันไปจนเวลาผ่านไปเธอมั่นใจว่าจะไม่มีอันตรายสิ่งที่เกิดขึ้นก็แค่คิดไปเท่านั้นเองเธอจึงไม่ได้ให้เพื่อนมานอนอีกเท่ากับว่าเปิดโอกาสให้แสนคนชั่วลักลอบเข้ามาครั้งนี้เขากระทําเธออย่างรุนแรงแล้วก็จากไปสาวไม้สลบไม่รู้สติเที่ยงของอีกวันเธอรู้ตัวรับรู้ถึงอาการผิดปกติและสะบักสะบอมความกลัวเกิดขึ้นเธอไม่รู้ว่าจะบอกใครได้เพราะกลัวว่าจะถูกกล่าวหาว่าเป็นบ้าโฉมจึงทำกลอนล็อกข้างในอีกชั้นหนึ่งเธอกลายเป็นคนหวาดระแวงให้เพื่อนมานอนด้วยอีกครั้งผ่านไป3เดือนเธอรับรู้ถึงสิ่งผิดปกติเธอท้องทั้งที่ไม่มีผัวชาวบ้านต่างพากันนินทาว่าร้ายกล่าวหาว่าเธอเป็นผู้หญิงไม่ดีปล่อยตัวมั่วนอนกับผู้ชายไปทั่วจนไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของเด็กเธอเศร้าและทุกข์ใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่รู้จะทำยังไงในเมื่อเด็กเกิดมาแล้วก็ต้องปล่อยเลยตามเลยเธอไม่กล้าทำแท้งเพราะกลัวบาปคิดว่าเด็กจะเกิดก็ต้องให้เกิดเธอก้มหน้ารับกรรมเพียงผู้เดียวแต่เธอจะเล่าเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นให้เพื่อนๆหรือชาวบ้านฟังก็คงไม่มีใครเชื่อเขาว่าเธออาจจะเผลอเรอลืมกดลูกบิดมีผู้ชายบุกรุกเข้ามาข่มขืนแต่มันไม่ยอมเปิดเผยใบหน้าให้รู้แต่เธอบอกว่าไม่จริงเธอถูกข่มขืนในขณะหลับไม่รู้เรื่อง
อาจจะถูกวางยาก็ได้แต่ไม่มีใครเชื่ออีกหากว่าเธอโกหกหลอกลวงเชื่อไม่ได้แหวงเล่าเรื่องโฉมท้องให้แสนฟังเขาตกใจเพราะรู้ว่าเด็กในท้องของเธอนั้นคือลูกแต่เขาไม่กล้าเปิดเผยตัวเองเพราะกลัวความผิดได้แต่แอบไปดูอย่างเงียบๆเห็นโฉมใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากไม่กล้าออกไปไหนเพราะอายชาวบ้านแสนแกล้งไปหาซื้อของกินของใช้ไปให้แต่ไม่กล้าไปบ่อยกลัวจะตกเป็นที่สงสัยและโฉมก็ไม่อยากจะคุยกับเขาแสนไปเรียนต่อปริญญาโทเขาพยายามลืมเรื่องของโฉมและเขาก็มีแฟนใหม่เป็นพริตตี้สาวสวยหุ่นเซ็กซี่เอาใจเก่งเธอใช้เงินเก่งให้เท่าไหร่ไม่รู้จักพอแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะเตือนเพราะว่ารักเธอมากนั่นเองแฟนชอบดื่มชอบเที่ยวกลางคืนเขาก็ให้เธอเลิกทำงานโดยเปิดร้านขายโทรศัพท์มือถือให้ถ้าบริหารดีๆจะมีรายได้ไม่น้อยแต่แฟนไม่สนใจกินเที่ยวกลับเข้าบ้านดึกทำให้เขาเครียดเพื่อนเคยเล่าให้ฟังว่าเคยเห็นเธออยู่กับผู้ชายเขาคาดคั้นเธอขอเลิกปรับปรุงตัวใหม่แล้วทุกอย่างจะเหมือนเดิมพี่ต้องให้เงินหนูเพิ่มมากขึ้นเงินอยู่ที่ร้านถ้าดูแลดีๆเอาอกเอาใจลูกค้าเงินก็จะเข้ามาอย่างมหาศาลเขาบอกแกเธออย่างนั้นแฟนทำท่าไม่พอใจแต่ก็ทำตัวดีให้แสนตายใจจากนั้นก็ออกเที่ยวอีกแสนเหนื่อยใจกับเธอเรียนหนักด้วยทำให้สุขภาพทรุดการเรียนตกลงเขาทะเลาะกับเธอแต่ก็ตกใจอีกครั้งเมื่อรู้ว่าเธอท้องพ่อแม่เธอจะเอาเรื่องว่าทำลูกสาวเขาท้องแสนจะต้องรับผิดชอบแต่งงานกับเธอเสียเงินเยอะมากๆแต่แสนคิดว่าทำเพื่อลูกจากนั้นก็ได้แต่รอให้ลูกคลอดพอลูกคลอดออกมาเขาตกใจจนช็อกเพราะเด็กผิวคล้ำหน้าตาคล้ายๆพวกนิโกรเขาคาดคั้นแฟนว่าท้องกับใครเพราะมั่นใจว่าไม่ใช่ลูกเขาเธอไม่ยอมรับเขาจึงเอาลูกไปตรวจ DNAและรู้ว่าเมียเล่นชู้ท้องกับคนอื่นแล้วมาโยนบาปให้แสนทั้งสองทะเลาะกันแล้วก็เลิกกันในที่สุดไปเลยออกไปหอบลูกออกไปด้วยเอาไปให้ผัวนิโกรเขาเลี้ยงก็แล้วกันแสนไล่เมียออกจากบ้านเธอเก็บข้าวของที่เป็นสมบัติส่วนตัวก่อนที่จะพาลูกขึ้นรถเธอตะโกนเสียงดังๆว่าไอ้โง่แสนโมโหมากด่าเธอด้วยถ้อยคำหยาบคายเขาเครียดมากจนเส้นเลือดในสมองแตกกลายเป็นอัมพฤกษ์นอนอยู่บนเตียงนานมากแสนรักษาตัวหลายเดือนแล้วก็ยุติการเรียนเขาช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแต่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ละวันใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากสิ่งที่เกิดขึ้นเขารู้ว่ากรรมตามทันเพราะทำไม่ดีกับโฉมเวลานี้เขาอยากตายให้รู้แล้วรู้รอดไปเรื่องที่สองภาพหลอนทุกคนมักจะถูกหลอกหรือหลอนให้ตกใจด้วยภาพต่างๆกันแต่ภาพหลอนบางเรื่องที่บางคนได้ประสบอาจเป็นไปเพื่อความดีแก่ตนเองก็ได้คืนนี้ธงนัดพบกับจำเรียงไว้พอพลบค่ำกินข้าวพร้อมพ่อเรียบร้อยแล้วตั้งใจจะหลบพ่อไปพบสาวที่มุ่งรักแต่ยังไม่ทันได้ลงจากเรือนไปพ่อก็ร้องสั่งว่าธงข้ามีธุระจะพูดอะไรกับเองสักหน่อยถ้าเองเสร็จเรื่องแล้วมาพูดกับข้าสักสองสามคำธงชะงักรู้สึกขัดใจนิดๆธุระเรื่องอะไรของพ่อจะต้องพูดเมื่อตอนกินข้าวก็ไม่ได้จำพ่อต้องมาพูดในคืนนี้ซึ่งตนมีนัดด้วยแต่ก็ไม่กล้าที่จะฝืนคำสั่งจึงเดินมานั่งใกล้ๆเพราะอยากจะรู้เรื่องที่พ่อจะพูดให้เสร็จธุระไปผู้ใหญ่ทูบมวนยาฉุนกับใบตองแห้งแล้วก็จุดไม้ขีดจ่อปลายมวนสูบพ่นควันอย่างสบายอารมณ์มองดูธงลูกชายคนเดียวซึ่งแสนรักด้วยความปราณี
จากนั้นจึงเริ่มพูดเรื่องที่ตั้งใจจะพูดกับธงทันทีธงแม่เองเขาสั่งพ่อไว้ก่อนตายให้จัดการบวชเองเป็นองค์พระให้ได้เขาจะรอรับส่วนกุศลที่ลูกได้บวชสืบอายุพระพุทธศาสนาแล้วก็อุทิศส่งไปให้ปีนี้อายุของเองก็ครบบวชได้แล้วพ่อจึงอยากจะให้เองบวชเรียนตามที่แม่เขาตั้งใจแล้วก็อุตส่าห์สั่งไว้แล้วเองจะว่ายังไงผู้ใหญ่ทูปถามธงในที่สุดธงฟังพ่อพูดจนจบแล้วก็ก้มหน้านิ่งยังตอบพ่อไม่ได้ในตอนนี้เพราะใจหนึ่งก็อยากจะบวชตามที่พ่อขอร้องระลึกนึกถึงคุณของแม่ที่ตายไปแล้วโดยท่านได้อุ้มท้องป้อนนมป้อนข้าวเลี้ยงตนมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกบวชแล้วจึงได้แผ่ส่วนกุศลให้แก่แม่ทุกเช้าค่ำแม่จะได้รับอนุโมทนาบุญจากลูกสมกับที่ตั้งใจรอรับแต่อีกใจหนึ่งยังไม่อยากจะบวชในปีนี้เลยเพราะไม่แน่ใจว่าจำเรียงจะครองตัวรอตนอยู่ได้จนออกพรรษาปีหน้าหรือเปล่าจำเรียงเป็นสาวซึ่งสวยกว่าหญิงอื่นๆในละแวกบ้านสนามทางนี้จึงมีผู้ชายมุ่งปองรักหลายคนด้วยกันธงก็เป็นคนหนึ่งในบรรดาชายที่ปรารถนาจะเป็นเจ้าของจำเรียงและก็ออกจะโชคดีกว่าชายอื่นๆที่จำเรียงให้ความสนิทสนมและก็มีทีท่าว่าชอบธงอยู่เหมือนกันเพราะธงเป็นลูกคนเดียวของผู้ใหญ่ทูปซึ่งมีฐานะมั่งคั่งเหนือกว่าชาวบ้านทั้งหลายในถิ่นนี้สำรูปร่างของธงก็มีเสน่ห์สมชายควรที่เพศตรงข้ามจะพึงสนใจแต่นั่นแหละ3วันจากนารีเป็นอื่นโบราณว่าไว้อย่างนี้ฉะนั้นหากธงจะห่างจำเรียงไปบวชเป็นเวลานานกว่า3เดือนจำเรียงจะยังมั่นคงและรอธงอยู่ได้หรือธงจึงยังลังเลใจและไม่กล้าตอบพ่อว่าจะยอมบวชหรือไม่ยอมจนพ่อต้องถามซ้ำอีกจะว่ายังไงล่ะไอ้ธงเองเต็มใจที่จะบวชหรือเปล่าเรื่องบวชเรื่องเรียนเองก็ต้องสมัครใจโดยให้เกิดศรัทธาขึ้นเองก่อนนะจะฝืนใจบวชไม่ได้พ่อไม่ต้องการบังคับเองหรอกเองคิดเห็นยังไงเองก็ว่ามาผู้ใหญ่ทูปเร่งคาดคั้นเอาคำตอบต่อไปฉันขอคิดดูก่อนเจ้าพ่อธงตอบอย่างขอเลี่ยงไปทีหนึ่งก่อนตามใจเองแต่เองตกลงใจอย่างไรต้องรีบบอกพ่อภายในเร็ววันนี้นะถ้าตกลงบวชพ่อก็จะได้รีบไปเรียนท่านพระครูที่วัดไว้แต่เนิ่นๆจะได้ต้องเตรียมงานอีกหลายอย่างนี่ก็เดือน6แล้วอีกไม่นานเท่าไรก็จะเข้าพรรษาเองบวชได้พ่อก็ยินดีเพราะว่าแม่เองเขาจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกบวชสมใจกับที่เขาตั้งใจรอผู้ใหญ่ทูปยังยกเรื่องคำสั่งของภรรยาที่ตายไปนานปีแล้วมาพูดกับธงอีกหลบพ่อมาได้ธงก็รีบลงจากเรือนแล้วก็เดินมุ่งหน้าไปบ้านจำเรียงโดยด่วนถึงจะค่ำนานแล้วแต่ก็ยังไม่ดึกเท่าไหร่นักไม่อยากให้จำเรียงต้องรอเก้อพลาดนัดเพราะโอกาสที่จะได้พบกันอย่างนี้เพิ่งจะเป็นครั้งแรกความจริงบ้านของธงกับบ้านของจำเรียงก็ไม่ห่างกันเท่าไรเลยแต่เพราะเกรงไปว่าหญิงที่ตนรักจะต้องคอยนานธงจึงรีบสาวเท้าเดินอย่างรวดเร็วจนเกือบจะเป็นวิ่งถึงกระนั้นก็ยังรู้สึกว่าช้าอยู่ช่างไม่ทันใจตนเลยพอจวนจะเข้าเขตบ้านของจำเรียงเด็กรุ่นหนุ่มคนหนึ่งซึ่งคงซุ่มดูต้นทางอยู่นานแล้วรีบออกมายืนขวางหน้าแล้วก็ผิวปากเบาๆพอให้ธงจำได้ธงจึงหยุดแล้วก็ร้องทักขึ้นว่าเรินหรือใช่เป็นคำตอบจากเด็กนั้นแล้วก็กลับย้อนถามธงว่าพี่ธงทำไมช้านักล่ะฉันชวนพี่จำเรียงลงมาจากบ้านรอพี่อยู่ตั้งนานแล้วหรือว่าไม่มาจนจวนจะกลับกันแล้วล่ะพอดีมีธุระกับพ่อเสียเวลาไปนิดหน่อยขอบใจเองมากเรินและจำเรียงอยู่ไหนล่ะธงรีบถามอย่างตั้งใจโน่นแน่อยู่ใต้ต้นมะขามพี่ธงมีธุระอะไรกับพี่เรียงก็รีบๆไปพูดกันเสียให้เสร็จเรื่องเสร็จราวฉันจะช่วยดูคนให้แต่อย่าช้านักนะเดี๋ยวแม่สงสัยแล้วตามลงมาพบเข้าจะยุ่งกันไปใหญ่นี่ฉันก็โกหกแม่ว่าจะไปบ้านลุงก้อนกับพี่จำเรียงเขาน้องชายจำเรียงแนะธงอย่างแคล่วคล่องแล้วหลบจากที่นั่นไปอย่างรวดเร็วระยะทางจากที่ธงยืนพูดกับจำเรินไม่ห่างจากต้นมะขามใหญ่ข้างหน้าเท่าไหร่เลย
แต่ทงก้าวขาเดินไปด้วยความยากลำบากเหลือเกินรู้สึกว่าขาสั่นๆและออกจากประมาทที่รู้ว่าสาวคนรักกำลังรอตนอยู่ใกล้ๆพอจวนจะถึงต้นมะขามนั้นมองเห็นคนยืนตะคุ่มตะคุ่มอยู่เบื้องหน้าจึงร้องเรียกด้วยความมั่นใจจำเรียงจำเรียงรอพี่นานแล้วเหรอไม่มีเสียงตอบจากผู้ที่ทงร้องทักทงจึงสืบเท้าเข้าไปอีกจนใกล้ร่างนั้นแล้วก็เรียกซ้ำอีกจำเรียงนอกจากไม่ได้ยินคำตอบแล้วร่างนั้นยังยืนเฉยเหมือนเช่นเดิมซ้ำไม่ได้หันกลับหรือว่าเหลียวหลังมามองทงเลยทงเกิดความชะล่าใจคิดว่าจำเรียงคงงอนที่ต้องมายืนรอตนอยู่นานคงจะต้องการให้ตนง้อเสียก่อนจึงยกมือขวาแตะที่ไหล่ของผู้ที่ยืนอยู่เบื้องหน้าเบาๆแต่พอมือของทงสัมผัสกับร่างนั้นทงสะดุ้งเพราะเย็นมือวาบจนประหลาดใจต้องรีบชักมือออกและยิ่งอัศจรรย์ที่ร่างอันปรากฏอยู่เฉพาะหน้าได้หายวับไปในทันทีทงขยี้ตาแล้วเพ่งมองอีกครั้งแต่ก็ไม่เห็นจำเรียงหรือใครใดๆทั้งสิ้นเลยณที่นั้นเกิดความรู้สึกขึ้นทันทีว่าผีหลอกใจคอที่คึกคักอยู่เมื่อครู่เกิดเปลี่ยนเป็นวาบวิวด้วยความหวาดกลัวอย่างบอกไม่ถูกหันกลับออกจากใต้ร่มมะขามใหญ่ต้นนั้นวิ่งมาทางที่จำเริญว่าคอยดักอยู่คอยดูคนให้แต่ไม่พบจำเริญอีกคนจึงยิ่งใจสั่นจนต้องใช้เสียงเป็นเพื่อนโดยร้องตะโกนเรียกจำเริญอย่างดังๆติดๆกันหลายครั้งก็ไม่มีเสียงตอบจากจำเริญและไม่ปรากฏตัวของจำเริญอยู่ใกล้ๆแถวนั้นเลยสุดท้ายทงซึ่งขวัญเสียแล้วจึงออกวิ่งอย่างสุดแรงเกิดตามแต่เท้าจะนำร่างไปเห็นไฟสว่างวับๆอยู่เบื้องหน้าไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนหรือบ้านใครแต่ทงก็วิ่งตรงไปทางนั้นและยังไม่ทันถึงที่ซึ่งมุ่งจะไปเท้าก็สะดุดตอไม้เต็มที่ถึงกับล้มลงทั้งร่างในขณะที่วิ่งร่างฟาดพื้นอย่างเต็มแรงทงจึงหมดสติอยู่ที่นั่นทันทีทงรู้สึกตัวอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นตอนสายเพราะสลบไปด้วยความตื่นเต้นตกใจและร่างกายได้รับความกระทบกระเทือนอย่างแรงเมื่อลืมตาขึ้นทงเห็นใบหน้าของผู้ใหญ่ทูบก่อนใครๆและรู้ว่าอยู่ในบ้านของตนซึ่งมีผู้คนขวักไขว่มากหน้าหลายตาใบหน้าของพ่อหมองคล้ำเพราะคงเป็นห่วงตนมากทงรีบบอกพ่อขอน้ำกินเพราะกระหายจัดผู้ใหญ่ทูบประคองศีรษะทงขึ้นแล้วก็ยกขันน้ำจ่อให้ดื่มโดยสะดวกทงดื่มจนเต็มอิ่มหายอยากแล้วพ่อจึงวางลงให้นอนตามเดิมแล้วก็ถามทงว่าถูกใครเขาทำอะไรเอาหรือลูกนอนสลบสไลด์ไปทั้งคืนแต่พ่อดูไม่เห็นมีบาดมีแผลในตัวของเองเลยทงสายหน้าปฏิเสธแต่ยังไม่อยากจะพูดอะไรแล้วจึงหลับต่อไปอีกหลายชั่วโมงตื่นอีกครั้งเมื่อตอนบ่ายรู้สึกหิวจึงขอข้าวกินจนอิ่มมีเรี่ยวมีแรงกำลังตามเดิมเพียงเจ็บระบมที่บริเวณหน้าแข้งข้างซ้ายตลอดลงไปถึงปลายเท้าเท่านั้นเพราะกระทบกับตอไม้อย่างแรงเมื่อคืนนี้มีผู้มาเยี่ยมถามสาเหตุที่ทงล้มสลบอยู่ปลายนาจนเวลาดึกมีผู้ผ่านมาพบจึงช่วยกันหามาส่งที่บ้านว่ามันเกิดจากอะไรทงก็ตอบไปว่าไม่รู้สึกตัวเข้าใจว่าเป็นลมปัจจุบันล้มลงไปแม้ผู้ใหญ่ทูบถามทงก็ตอบเช่นนี้จนเวลาพ้นบ่ายไปมากแล้วคนที่ทงมุ่งหวังอยากจะพบจึงปรากฏตัวขึ้นบนเรือนพอเห็นผู้นั้นทงก็รีบร้องเรียกทันทีว่าเรือนเฮ้ยเรือนมานี่หน่อยจำเรือนเดินรีบมานั่งลงใกล้ๆทงโดยเร็วเช่นกันและเมื่ออยู่กันลำพังสองต่อสองทงจึงถามจำเรือนว่าเรือนเมื่อคืนนี้ตอนเองพบกับพี่แล้วหายไปไหนเสียพี่ตะโกนอยู่เรียกตั้งนานไม่เห็นเองอยู่ตามที่บอกไว้จำเริญเลิกคิ้วขึ้นสูงแสดงว่าแปลกใจในคำถามและย้อนถามทงทันทีว่าเอ๊ะพี่ทงนี่พูดยังไงเมื่อคืนนี้ฉันไม่ได้ไปพบพี่ทงเลยแล้วนี่นาแล้วพี่ทงเอาอะไรมาพูดว่าพบฉันฝันไปละมั้งทงก็ประหลาดใจเช่นกันแต่ยังยืนยันต่อไปว่าอ้าวเริญก็เอ็งมาคอยดักพี่อยู่ที่ใกล้ต้นมะขามหลังบ้านของเอ็งพอ
พอเจอเองก็บอกว่าจำเรียงรอพี่อยู่ใต้ต้นมะขามให้พี่ไปพูดกับจำเรียงเองเองคอยเฝ้าต้นทางให้แล้วทำไมเองว่าไม่ได้พบกับข้าล่ะพี่ธงฝันเพลินจนเป็นเรื่องเป็นราวเสร็จแล้วพุทโธเมื่อตอนเย็นวานนี้ที่ฉันพูดกับพี่ว่าจะไปบอกให้พี่เรียงมาพบพี่ในตอนหัวค่ำนั้นแล้วฉันได้พบพี่เรียงที่ไหนพี่อย่าไปใฝ่ไปฝันถึงเขาอีกเลยเขาไปแล้วล่ะแม่ใช้ให้พี่เรียงไปซื้อของที่ท้ายหมู่บ้านพี่เรียงเลยได้โอกาสหนีตามเจ้าแถมคนทางวัดใหม่ไปด้วยกันตั้งแต่วานนี้ฉันก็ต้องออกตามหาพี่เรียงเมื่อคืนนี้ทั้งคืนจนรู้เรื่องพอกลับบ้านได้ข่าวว่าพี่ไม่สบายนึกว่าจะเสียใจเรื่องนี้จึงได้มาเยี่ยมพี่ยังฝันเป็นตุเป็นตะเป็นใหญ่เป็นโตไปด้วยอย่าเสียอกเสียใจอะไรเลยพี่แม้ฉันอยากจะให้พี่ได้กับพี่จำเรียงแต่เมื่อพี่เรียงเป็นอื่นไปแล้วผู้หญิงที่ดีๆก็ยังมีอยู่ถมเถไปผู้ชายอย่างพี่ไม่เห็นจะต้องวิตกอะไรขี้คร้านที่ผู้หญิงจะสนใจเชื่อฉันเถอะอย่าเสียใจแล้วก็เสียดายต่อไปเลยจำเริญกลับแนะนำธงคล้ายกับว่าเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งเลยทีเดียวเฮ้ยที่เองพูดมาแล้วนี่มันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเริญธงกลับย้ำถามอีกฉันจะโกหกพี่ไปหาสวรรค์วิมานอะไรจำเริญยืนยันธงนอนหลับตาพริ้มความคิดสับสนจนใจพล่านไปหมดทำไมจึงเป็นไปได้แปลกประหลาดอย่างไม่น่าเชื่อเช่นนี้และประสบกับตนเองด้วยจึงยิ่งทำให้สงสัยหนักขึ้นหรือแม่อยากจะให้เราบวชตามที่แม่ตั้งใจไว้ธงคิดถามตนเองภาพของแม่ซึ่งเมื่อสิ้นบุญไปนานแล้วลอยมาปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงนึกของธงอีกครั้งรอยย่นบนใบหน้าของแม่คล้ายรอธงด้วยความทรมานอย่างเหลือหลายและเหมือนแม่จะพูดกับธงว่าธงเอ้ยภาคกสาวพัทอันเป็นธงชัยของพระอรหันต์รออยู่เบื้องหน้าของลูกแม่แล้วลูกจงสวมสอดภาคกสาวพัทนั้นให้แนบกายเพื่อแม่จะได้เชยชมบุญและรับอนุโมทนาส่วนกุศลซึ่งลูกได้กรวดน้ำอุทิศส่งให้แม่ผู้อุ้มท้องป้อนนมให้แก่ลูกแม่แต่เล็กน้อยด้วยความชื่นใจของแม่ทุกคนไม่มีอะไรเกินไปกว่าได้เห็นลูกซึ่งทรงเพศบรรพชิตอันสำรวมตามพระวินัยของพระพุทธองค์ธงเอ๋ยแม่รอบุญจากลูกมานานปีแล้วลูกรักของแม่เรื่องที่3ชีวิตบ้านป่าตอนที่11กระแสน้ำเชี่ยวกรากไหลผ่านหน้าผาสูงชันตกลงกระทบเชิงชั้นหินที่ลดหลั่นลงมาแลงดงามเสียงครึ่งกรืนสายน้ำพัดพาสาดกระเซ็นแตกเป็นละอองฝอยเบื้องล่างเป็นวังน้ำวนเกลียวขึ้นม้วนตัวตลบแล้วสลายไหลต่อไปตามกระแสธารคดเคี้ยวซอกซอนไปใต้ร่มรื่นของแมกไม้เถาวัลย์ระโยงระยางอยู่ริมตลิ่งนกหลายชนิดต่างจับเกาะบ้างโฉบบินส่งเสียงร้องอยู่เซงแซ่ไม้บางชนิดผลิดอกเป็นสีสันสวยงามแซมสะพรั่งอยู่ตามพงรกเขียวขจีและก็ยังมีเข็มป่าชูดอกดูเด่นอยู่ทั่วไปผีเสื้อตัวโตบินว่อนวนเวียนไปมาอยู่ในบริเวณนั้นปีกเหมือนมีรอยแต้มเป็นลวดลายพราวพร้อยน่ารักชวนมองแสงแดดแทงทะลุตามช่องรูเล็กๆระหว่างความทึบหนาแห่งใบไม้ลอดลงกระทบผิวน้ำซึ่งใสจนเห็นเม็ดทรายได้ถนัดชัดเจนฝูงปลาคลี่ครีบโบกหางเวียนว่ายเลี้ยวไปมาระหว่างก้อนหินหลากหลายที่ซบนิ่งอยู่ใต้น้ำธรรมชาติช่างฝังเสน่ห์รัดรึงตึงใจให้เพลิดเพลินและก็เป็นสุขสำราญ
สำหรับผู้ที่ได้พบเห็นอย่างประหลาดล้ำอากาศสดชื่นและได้กลิ่นป่าเราเลือกที่ตรงนี้เป็นที่พักเถอะครูไพโรจน์เอ่ยขึ้นหลังจากเดินเลียบชายฝั่งลำธารมาเพื่อหาบริเวณเหมาะๆตั้งเป็นที่ตั้งเป้สัมภาระและก็หุงข้าวเพื่อได้พักผ่อนกันต้อยลุงเพียรครูไพโรจน์และก็ครูกระจ่างเดินทางก็มาถึงขนำตั้งแต่เช้าตรู่ครูก็อยากจะเข้ามาเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดลุงเพียรแนะนำให้พ่อและกรายได้รู้จักกับครูทั้งสองก่อนว่าเราไปตั้งหม้อหุงข้าวกินกันริมตรอกคำว่าตรอกก็คือลำธารกลายเตรียมกรงนกไปต่อด้วยนะกลายมีโอกาสได้ทักทายพูดคุยกับต้อยไม่กี่คำพ่อของกลายก็กล่าวตัดบทเสียก่อนลูกต้อยอยู่ขนำเล่นกับน้องๆเขานะลุงและพ่อเพียรจะพาครูออกไปเที่ยวป่าด้วยกันจะกลับมาก็คงเราเย็นๆนู่นแหละต้อยกล่าวยืนยันที่จะตามไปด้วยแต่หลายคนคัดค้านไม่ยอมให้ไปใจจริงกลายอยากจะอยู่ที่ขนำเพื่อพูดคุยกับต้อยมากกว่าที่จะร่วมเดินทางไปกับกลุ่มที่จะออกไปเที่ยวป่าแต่ไม่มีใครยินยอมให้โอกาสกลายได้อยู่ที่ขนำไปกับครูเขาสิกลายช่วยดักนกปลอดแม่ทะให้ครูกลับไปสักตัวลุงเพียรยังมุ่งมั่นที่จะให้กลายไปกับครูไพโรจน์ให้ได้พ่อลุงเพียรครูไพโรจน์ครูกระจ่างและกลายจึงตระเตรียมหม้อข้าวเครื่องแกงกรงนกต่อเดินเลียบมาตามริมลำธารจวบจนถึงน้ำตกซึ่งมีบริเวณงดงามร่มรื่นชวนพักผ่อนครูไพโรจน์แก้ผ้าขาวม้าที่เคียนสะเอวมาปูลงริมตลิ่งแล้วก็เอนตัวลงนอนครูกระจ่างเลือกนั่งบนก้อนหินเก็บเม็ดกรวดโยนลงน้ำดังต่อมต่อมทีละเม็ดทีละเม็ดส่วนพ่อกับลุงเพียรก็จัดแจงหาไม้มาทำฟืนเรียงก้อนหินเป็นเตาไฟตั้งหม้อข้าวกลายเลือกแขวนกรงนกไม่ไกลนักไอ้หลวงครูไพโรจน์เรียกชื่อเล่นของครูกระจ่างทำไมไอ้ชามคำว่าไอ้ชามก็เป็นชื่อเล่นของครูไพโรจน์นั่นเองเสียดายนะที่เราไม่มีกล้องถ่ายรูปติดตัวมาด้วยธรรมชาติที่นี่สวยงามมากเหลือเกินครูไพโรจน์กล่าวเที่ยวหลังจะได้ชวนเพื่อนฝูงมาเที่ยวอีกเสียงครูกระจ่างติดใจในธรรมชาติอันงดงามรายรอบตัวนั้นแล้วก็ยังกล่าวเปรยๆอีกว่าไข่มดแดงก็น่าพอหาได้เห็นรังที่ริมคลองมีเยอะครับพ่อพยักหน้าเดี๋ยวจะได้ต้มไข่มดแดงกินกับข้าวแล้วก็จะได้เก็บผักริมคลองมาแกงเลียงด้วยดอกไม้ก็เยอะยอดลำทิ้งผักกูดยอดกระทกรกหาได้ทั้งนั้นแหละครับงมหอยโขมด้วยไหมพ่อกลายนึกถึงกับข้าวอีกชนิดหนึ่งเอาสิพ่อเห็นด้วยตามข้อเสนอของกลายผมจะไปหาแย้มาให้ลุงเพียรว่างั้นไปตอนนี้ก็ได้ผมกับไอ้ชามจะได้จัดการหุงข้าวไว้เองครูกระจ่างเสนอฝ่ายจัดหากับข้าวจึงได้จัดแจงแยกย้ายกันออกไปหาโดยทันทีลุงเพียรไปขุดแย้พ่อเก็บผักแล้วก็หาไข่มดแดงกลายคงลงคลองงมหอยโข่งลุยน้ำขึ้นไปทางเหนือตรงวังที่เหล็กตรงนั้นพ่อตัดกิ่งมะเดื่อป้องแช่น้ำไว้แล้ว 3-4 วันกลายขึ้นไปดูสิลูกหอยโข่งคงขึ้นไปรวมกันอยู่ที่นั่นเยอะแล้วพ่อแนะนำกลายมาถึงวังขี้เหล็กด้วยความชำนาญทางบริเวณวังขี้เหล็กน้ำไม่ไหลเชี่ยวริมวังมีกอเตยตะแบกทองหลางแล้วก็มีต้นขี้เหล็กขนาดใหญ่อยู่ต้นหนึ่งกลายลากกิ่งมะเดื่อป้องซึ่งพ่อตัดโยนลงไปสุมๆไว้ในน้ำริมตลิ่งเพื่อให้หอยโข่งมาเกาะรวมกันคงจะมากินใบมะเดื่อป้องก็อาจเป็นได้มีหอยโข่งเกาะติดอยู่กับกิ่งมะเดื่อป้องหลายตัวและพองมหาหอยโข่งบริเวณที่แช่กิ่งมะเดื่อป้องก็ได้พบหอยโข่งมากมายชาวบ้านรู้วิธีจับหอยโข่งมานานแล้วดูบริเวณไหนที่มีหอยโข่งอยู่คือเห็นตัวหอยหรือโดยวิธีสังเกตไข่ที่เกาะอยู่ตามตอไม้กิ่งไม้เหนือผิวน้ำ
ก็ตัดกิ่งมะเดื่อปล้องไปสุมๆไว้หอยคงจะมาจับกิ่งมะเดื่อปล้องให้งมเอาได้ง่ายโดยไม่ต้องเสียเวลางมหาอยู่นานกลายงมหอยคงได้ก็โยนขึ้นไปกองบนตะลิ่งเพียงครู่เดียวกลายก็งมหอยคงได้เกือบร้อยตัวกลายจัดแจงหาใบสิเหรงห่อหอยคงโดยเลือกเอาเฉพาะตัวโตๆขนาดเล็กก็โยนลงน้ำไปตามเดิมเมื่อนำหอยโข่งกลับมาถึงที่พักเห็นครูไพโรจน์กับครูกระจ่างกำลังช่วยกันเด็ดผักลงหม้อแกงเลียงอยู่โอ้โหเยอะเลยเว้ยครูกระจ่างอุทานเมื่อเห็นหอยโข่งที่กลายวางลงกลายจัดแจงแกะเอาเนื้อหอยโข่งใส่หม้อทีละตัวทีละตัวครูไพโรจน์ควานหาส้มแล้วก็บ่นเฮ้ยเสียดายติดส้มมานิดเดียวหากได้ขยำหอยกับน้ำส้มให้หมดเมือกก่อนก็จะดีไม่เป็นไรครับผมมีวิธีทำให้หอยหมดเมือกได้ครับว่าพลางกลายก็วิ่งออกไปหักกิ่งไม้ที่ติดรังมดแดงมาเคาะรังมดแดงให้ตัวมดแดงตกลงไปในหม้อใส่หอยโข่งกลายขยำหอยโข่งเคล้ากับมดแดงมือหนึ่งก็ลูบมดแดงที่พยายามไต่ขึ้นมากัดมือกลายไปเอามดแดงมาใส่อีกรังหนึ่งคราวนี้หอยโข่งหมดเมือกตัวแข็งขึ้นกว่าเดิมคั่วมั่งยำมั่งก็น่าอร่อยครูไพโรจน์เป็นคนปรุงไม่นานนักลุงเพียรก็กลับมาและก็มีแย้ติดมือมาด้วยพวงใหญ่และพ่อได้ไข่มดแดงมาสมทบด้วยครึ่งหม้อทุกคนพูดคุยกันเรื่องป่าได้อย่างสนุกสนานพลางช่วยกันปรุงอาหารไม่นานทุกอย่างก็สุกเสร็จผัดเผ็ดแย้ออกจะเป็นที่ถูกปากมากที่สุดยอดยอดบ้านป่าโภชนาร่อยจังฮู้ต่อไปว่างๆเห็นถ้าจะนำพรรคพวกมาชวนชิมกันอีกครูกระจ่างกล่าวยกย่องรายการอาหารอันอริดอร่อยที่จัดหากินกันเองในวันนั้นโปรดติดตามชีวิตบ้านป่าตอนที่12ในคลิปต่อไป